ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนที่มีทั้งการลักลอบผลิตลักลอบค้าและการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยซึ่งในมิติของการปราบปรามหน่วยงานระหว่างประเทศได้ร่วมดำเนินการอย่างเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับมิติของการป้องกันที่ส่วนหนึ่งจะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนโดยช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้นำเยาวชนจากอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าศึกษาดูงานศึกษาเส้นทางและสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงจากบ่อเต็นเมืองหลวงน้ำทาประเทศลาวไปยังอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนแต่ละประเทศทั้งมิติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะนำไปเผยแพร่และส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนเยาวชนในประเทศของตนโดยนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปส.กล่าวว่าโครงการนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ริเริ่มในการนำเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก5ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันบนพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งจะมีการขยายโอกาสการเรียนรู้ปัญหาในพื้นที่จริงเพิ่มเติมในอนาคตการที่เอาเด็กมาศึกษาดูงานเนี่ยนะครับทุกปีที่ประชุมของสหประชาชาติเนี่ยเขาจะให้คัดเยาวชนนะครับตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยไปประชุมร่วมกันที่สหประชาชาติอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยต่อยอดว่าเอาเยาวชนที่เราคัดเลือกเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนในโครงการนี้นะครับซึ่งคัดเลือกมาประเทศละ5คนเนี่ยส่วนประเทศของเรานะครับต่อไปเราก็จะคัดเอา5คนในเป็นผู้แทนของประเทศไทย1คนเนี่ยที่จะไปประชุมร่วมกัน UN เลยทั้งนี้ปปส.ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนทั้งในประเทศและนอกประเทศโดยจะพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยากจะให้เยาวชนนะครับในฐานะที่จะเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตเนี่ยได้ให้ความสนใจหรือว่าร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดอยากจะให้สังคมของเราเนี่ยปลอดจากยาเสพติดให้ปัญหาพวกยาเสพติดมันลดลงเพราะปัญหายาเสพติดมันไม่ใช่ทำลายเฉพาะตัวของผู้เสพเองนะฮะมันทำลายครอบครัวทำลายสังคมและส่วนที่สำคัญที่สุดคือระบบเศรษฐกิจที่เราจะต้องสูญเสียเงินเอาไปซื้อยาเสพติดนะครับแล้วยาเสพติดมันก็มาจากต่างประเทศเพราะนั้นมันก็จะทำให้เงินในประเทศเนี่ยหลุดออกไปต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้หมุนอยู่ตรงนี้นะครับทำให้เศรษฐกิจของเราก็แย่ลงก็ยาเสพติดนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับจากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงการศึกษาดูงานของเยาวชนในช่วงที่ผ่านมานับเป็นอีกประสบการณ์ที่สำคัญในการเสริมสร้างเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดโดยสะท้อนแนวคิดและมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทัศนนท์พวงเพชรรายงาน